เรียนเชิญรับฟังสถานีกระจายเสียงออนไลน์สุดทันสมัยเจริญกระจายเสียงสวัสดีครับดีไม่อัดตัวเมื่อกี้ดีไม่อัดเมื่อกี้หายดีไม่อัดตัวเมื่อกี้ใช่ฮะเป็นคอนเทนต์นะฮะวันนี้มันนี่ in the bank ว่ะไม่ in the boy นะฮะพอได้อยู่มีไปเยี่ยวไหมมีมีไปเยี่ยวไหมมีมีไปขี้ไหมมีมีแต่โดยรวมถือว่าโอเคนะฮะโดยรวมถือว่าต่ำกว่าเทคโอเวอร์นิดนึงเรามาคุยกันถึงคู่สุดท้ายเลยดีกว่าโอ้โหเราข้ามเลยเหรอวะเดี๋ยวนะแป๊บนึงไปที่ข่าวก่อนวันนี้มีข่าวนิดนึงนะฮะครับเปิดไฟเซอร์มาแล้วดีมาแล้วเหรอไม่ผมไม่เชื่อ เฟกนิวลือไปอีกเนี่ยหรือแดเนียลไบอันจะไป AEW ไปเรื่อยไม่มีอะไรคือเดฟมิลเซอร์กับแกเรตกอซาเลสนะพูดคุยกันในรายการ Wrestling Observer Radio เรื่องความไปไม่ได้ที่แดเนียลไบอันจะเซ็นกับ AEW เนื่องจากโทนี่ขานเนี่ยเคยพูดเอาไว้ว่าจะมีเซอร์ไพรส์ใหญ่ในรายการ AEW Grand Slam นะที่จะมีในวันที่22กันยานะคาดการว่าไอ้เซอร์ไพรส์ใหญ่เนี่ยจะเป็นการเซ็นฟรีเอเจนต์เบอร์ใหญ่ให้มาปรากฏตัวในรายการรวมถึงแดเนียลไบอันด้วยครับก็ไม่มีเปอร์เซ็นต์อะไรที่บอกบ่งบอกแน่ชัดส่วนฟรีเอเจนต์คนนั้นก็มีชื่อว่ามาร์คคาราเวย์เขามีสัญญาอยู่กับ WWE ตลอดชีพอ๋อพี่จะเป็นแม่ถ้าใช่ขึ้นมานะมือไปทำไมล่ะเนี่ยวินไม่เอาลูกซองกอกปากตัวเองเลยอ่ะไม่ใช่ชื่อเกรนโทมัสยาคอบมาว่ากันเหรอคือเป็นจากที่เทนเนสซีไงมาขายประกันดับเพลิงใส่หน้ากากเลยใส่หน้ากากมาเลยอ่ะโอเคต่อมานะครับบ้านแตกหรือเปล่านะฮะน้องออสออสตินเทอรี่อยู่หลังจาก SD เมื่อเสาร์ที่ผ่านมาก็กำลังคิดอยู่นะที่เงียบเนี่ยคือกำลังคิดอยู่มึงกลับมาอยู่กับเซตอีกแล้วเหรอเป็นป๊าป๊าเซตแทนแล้วไม่เป็นป๊าป๊าจอนแล้วไม่เอานะอย่างเงี้ยไม่เอานะแล้วถ้าเกิดเซตมาทางขำเหมือนบ้านพี่จอนอ่ะไม่ได้เท่าบ้านพี่จอนไงมันจะขำเหี้ยอะไรดูวันนี้ด้วยเดือดชิบหายเลยเดี๋ยววันนี้มันไม่ขำนะวันนี้มันเดือดเลยดุเดือดเลือดท่านใครแม่งเอารังมดแดงใส่ในเกงในแม่งอะเดือดชิบหายเลยนะฮะน่าจะเบกกี้วันนี้เบกกี้โพสในทวิตวันนี้ที่ฟอร์ดเวิร์ดเท็กซัสเนี่ยอากาศดีมากเลยนะคะหวังว่าจะไม่มีใครโดนแย่งที่ในไรเดอร์แมตช์นะเบกกี้ I really hope no one gets taken out of this ladder match เบกกี้โพสเนี่ยเป็นคนอย่างเงี้ยเป็นคนอย่างงี้แล้วโพสแต่เช้าเลยนะโพสก่อนเข้ารายการทีมเขียนบทแม่งปากระดาษทิ้งเลยเบียนไอ้บ็อกมึงขับกับมินโซต้าไปก่อนไอ้สัตว์เดี๋ยวค่อยมาใหม่บ็อกแม่งเลี้ยวหลบไม่แทบไม่ทันนี่ดิฟเลยอ่ะโดมินิกโทริโต้ตกมือให้สิ่งนี้นี่สินะครอบครัวกระโดดโคโรนาทิ้งไปแล้วเดี๋ยวนะอ่ะไม่ใช่เอ้าเข้ารายการดีกว่าไม่มีอะไรเลยนะฮะเปิดเป็นคิกออฟนะฮะบ้านมิสเตอริโอนะครับวาร์ปมาจากแอสเทคเป็นพีระมิดแอสเทคนะฮะ
ไอ้เหี้ยเหมือนใช้พลังลิกกับมอร์ตี้หรือไม่ก็ไอ้เหี้ยบ้านแมททาดี้เนี่ยนะฮะวาร์ปมาที่สนามเจอกับดิโอโซนะครับก็แพ้ไปนะอูโซชนะแพ้น่าเกลียดด้วยไอ้เหี้ยโดนรวบกดแล้วแบบไอ้เหี้ยอูโซก็คืออีกคนนึงอูโซคนนึงกดอูโซอีกคนนึงเอาตีนขึ้นมาแบบเอาตีนยันไว้ผมก็มองแล้วเพื่อเหี้ยไงก็ไม่รู้เหี้ยอะไรเนี่ยเอออ่ะแต่สรุปก็คืออูโซชนะนะฮะเป็นแชมป์สมัยที่7ครับผมโอเคแล้วก็เริ่มรายการนะฮะเป็น Money the Bank หญิงวันนี้น้องเล็กทำกูใจไม่ดีเลยกระชากระโปรงอีเลยนี่กูแบบสะดุ้งเลยพึ่งเอ้ยวันนี้ผมแบบผมเหนื่อยเฟลบอกไม่ถูกเจอน้องเล็กเข้าไปเป็นไงโอ้โหใจแรงใจมากูมีแรงทำงานแล้วครับกูมีแรงทำงานแล้วนะฮะดีอ่ะคือแบบชุดลิมมอร์แกนก็ดีชุดเลมมอร์แกนก็ดีวันนี้สวยจัดเลยเนอะเราอวยอ่ะแต่เราก็ยอมรับแหละเราก็ยอมรับนะฮะแล้วก็มีใครอีกนะมีเนตตี้ทามีน่าเซเลน่าอาสกาเซเลน่าเวก้าก็วันนี้ชุดตาไอตอนเปิดตัวก็สวยนะสวยเออแล้วก็มีนิกกี้ ASH นะฮะไม่ใช่ Ash นะ ASH ให้มันยาวเข้าไว้ทำไมก็ไม่รู้แต่ให้แมงยาวใช่เหนื่อยอ่ะแล้วมีใครอีกนะเหนื่อยกับนิกกี้แอดเนี่ยมีใครอีกนะใครวะเดี๋ยวนะคนที่เราลืมแล้วไม่น่าจดจำขนาดนั้นเลยอ่ะนอนลีฟเจ๊เนตตี้ทามิน่านิกกี้เซเลน่าเวก้าเซเลน่านาโอมินาโอมิเนี่ยมันเป็นเช่นอย่างเงี้ยถึงกับต้องให้มีคนในขับเฮาส์ขึ้นมาสปอยอ่ะสรุปเราไม่สนใจอ่ะคือด่าตัวเองนี่แหละมันเราผิดเปล่าวะเราไม่ผิดหรอกเออแต่เราไม่สนใจอ่ะใช่เราอาจจะผิดในแง่ความเป็นมืออาชีพนะฮะเพราะเราอาจจะไม่แต่เราจำไม่ได้จริงๆว่ะเฮ้ยสรุปเป็นนิกกี้แอชชนะหลังจากเล็กเป็นการชนะที่กูแบบ what the fuck ที่สุดเลยนะเออทุกคนไปอีลุงตุงนางกันบนยอดตีกันอยู่เออตีกันอยู่ตุกตับตลับตับตุกไอ้เฮียนิกกี้แอชเขาเดินไต่บันไดมาตุงตังตึงตังอ่ะไม่เอากันเหรองั้นหนูขอละกันเอ๊หนูเป็นแชมป์แล้วดีใจกับอีพ่ออีแม่หนูเป็นแชมป์แล้วแล้วทุกคนแล้วไอ้กูจะเหนื่อยต่อทำไมแล้วทุกคนแบบเอ้าครับน้องเล็กแกคือการไต่บันไดขึ้นไปแล้วก็หยิบไปเลยน้องเล็กกูแบบโดนบันไดสบสุมไว้น้องเล็กฟาดอีกแล้วเออน้องเล็กกูแบบน้องเล็กกูเหมือนเป็นตัว powerful powerhouse อ่ะแล้วทุกคนแบบล็อกไว้อย่าให้มันขยับนี่แต่คือตอนไอ้จังหวะแรกที่แบบทุกคนวิ่งลงไปเอาบันไดแล้วแบบน้องเล็กเหลืออยู่บนเวทีแล้วแบบเอามือเอื้อมขึ้นไปแล้วเหมือนจะใช้พลังกูแบบไอ้เหี้ยอย่านะไอ้เหี้ยนาเรียบอกเดียวผมแบบมึงอย่านะแล้ววันนี้นาเรียลบบทรับบทนางเบรกนางเบรกนางห้ามใครขึ้นบันไดแม่งต้องเป็นนาเรียเดินมึงลงมาก่อนเป็นเหี้ยอะไรนาเรียเป็นหนังห้ามหนังห้ามหนังห้ามอ่ะสรุปก็นิกกี้ ASH ชนะไปนะฮะครับหลังฉากนะฮะมีโรมันนะฮะมาแสดงความยินดีกับอูโซยินดีด้วยนะแต่อย่าลืมซะหรอว่าใครทำให้มึงได้แชมป์นี้ฮะทุกคนแบบฮะทุกคนอูโซก็อูโซแบบฮะอะไรนะอูสเหรออ๋อโอเคอูสก็ได้ไอตัวสวมหมวกนี่คือจิมมี่ใช่ไหมที่โดนทักอ่ะใช่ตัวสวมหมวกคือจิมมี่ที่แบบกูเนี่ยเอามึงกลับมานะจิมมี่มึงอย่าลืมนะ กูไม่กูเอามึงกลับมากลับมาจากอะไรมึงก็น่าจะรู้โอ้ยเฮียมึงเล่นมี UI อ่ะไอสัตว์แล้วคนดูขำทั้งสนามเลยเถื่อนเลยอ่ะได้อย่างเถื่อนเลยคนดูแม่งขำทั้งสนามเลยไอ้เหี้ยกู
โรมันมึงไม่ได้รักน้องมึงอ่ะไม่รักเลยอ่ะแล้วหน้าจิมมี่แบบเอ้าเจือนสัตว์แบบเอ้าทำไมวะเนี่ยทำไมอ่ะเดี๋ยวออกรายการสดไอ้เหี้ยอย่าไม่ใช่แล้วกูทำไงอ่ะทีเนี้ยแล้วแบบแม่งพูดไม่ออกอ่ะแล้วแบบเนี่ยอยู่ๆมึงก็วางระเบิดแกงน้องอ่ะโรมันไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยนึกถึงตอนไอ้นิวเดย์ที่แบบว่าเออไอ้เรื่องใส่ไปบวชอ่ะไอ้เหี้ยอยู่กูว่าไอ้เหี้ยจิมมี่ก็เป็นคนเล่นไม่ไอ้ที่พอเกิดคดีได้แบบเกิดคดีวันเสาร์ใช่ไหมตามึงเหมือนมาร์คช็อตนะไม่ใช่เกิดคดีวันเสาร์ไอ้เซไปบูดกับเพจอะเออแล้วไอ้เหี้ยวันจันทร์รออะแม่งออกมาพูดกัน3คนไม่ใช่ที่ออกมาพูด3คนในเป็นโปรโมเว้ยเป็นโปรโมแล้วเหี้ยบิ๊กอีอยู่ๆพูดขึ้นมาไอ้เซเบียมึงมีอะไรจะพูดไหมเดี๋ยวเซเบียบูดแม่งหันมาแบบได้หรอไอ้เหี้ยมึงอย่าแกงเพื่อนตัวเองดิสัตว์คนจังไรพวกเหี้ยเนี่ยมันอยู่พวกเดียวกันเนี่ยไม่ใช่คนดีพวกมึงเนี่ยไอ้เหี้ยบิ๊กอีพูดไอ้เหี้ยโคฟี่มองตามเลยนะพูดถึงโคฟี่ก็ไอ้เหี้ยเศร้าจังวะวันนี้อ่ะโอเคอันนี้ก็คือจิมมี่กับเจก็คือโดนเจ้าคุณท่านสวมกอดแล้วก็บอกแบบว่าก็ได้วะในสายตาแบบก็ได้วะคือทั้งจิมมี่กับเจเนี่ยสายตาแม่งแบบก็ได้โอเคแล้วกันโอเคอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็คู่ต่อมานะครับไปเยี่ยวนะแท็กรอเอ๊ะแท็กรอนี่ไปขี้เลย AJ Style กับ Omo นะชนะ Viking Raider ไปชนะทำเหี้ยอะไรวะสิ่งดีคือคนดูแม่งแบบแม่งซื้อ AJ จะเหี้ยยังไงบทจะเสงเข่งยังไงคนก็ซื้ออ่ะViking Raider ออกมาคนดูก็แบบเอแล้วพอ AJ มาปุ๊บตึ้ม There was not โอ้โหคนแม่งแบบแล้วกูเห็นแบบแม่งถ่ายไปเป็นเด็กกระโดดเหยงเลยอ่ะแบบก็ AJ ดีใจอ่ะใช่ไหมแล้วคือ AJ เขาออกมาคือแบบเขาฟีนอมินอลอ่ะเขาเท่อยู่แล้วจะบทจะส้นตีนยังไงเขาก็เท่ตอนนี้เรื่องกับเจมส์เอลเวิร์ดแม่งยังเท่เลยแต่ที่เออพูดถึงเจมส์เอลเวิร์ดนิดนึงเว้ยไอสัตว์ไอ AJ คนเหี้ยวันก่อนแกโพสต์ Twitter เป็นรูปอังเดอร์ไจแอนนั่งคุยอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งตัวเตี้ยๆแล้วไอ้เหี้ย AJ แม่งเขียนว่านี่ใช่คนที่กูคิดว่าใช่หรือเปล่าพอไอ้ผู้ชายคนนั้นหน้าแม่งเหมือนเจมส์เอลเวิร์ดอ๋อเหรออ่าฮะแต่แม่งนั่งแดกเล่าอยู่กับอันเดย์ใจอันเว้ยนี่ใช่คนที่กูคิดหรือเปล่าแล้วถ้าใช่เนี่ยมันไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงไอ้เหี้ย AJ สัตว์ทางไทเวล6เดินทางข้ามกาลเวลาเฮาพูดข้ามเวลาเฮาพูดอ่ะก็ไม่รู้ชนะทำไมไม่รู้จะครองแชมป์ต่อทำไมก็ไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจคือจริงๆ AJ คือจะตายแล้วแล้วโอโมนก็เข้ามาโดมิเนททุกอย่างแล้วก็ชกแสลมบอมชนะAJ กูอย่าไปอะไรมากเลยปล่อยเขาไปตามทางคือกูว่าตอนนี้ AJ ปล่อยจอยแล้วเอาจริงใช่ AJ คือปล่อยจอยแล้วเว้ย AJ บอกอะไรก็ได้อ่ะกูสนุกของกูอ่ะเหมือนน้ำเมาอ่ะกูตลกไปเรื่อยอ่ะน้ำเมาก็ปล่อยจอยนี่มีลิฟบู๊ด้วยได้ไปกันใหญ่เลยตอนนี้น้ำเมาแกตอนนี้แบบแกก็เอามงกุฎมาใส่แล้วแกก็ไปเซิร์ฟแกก็ไปเฮียอะไรของแกไปเรื่อยเปื่อยแล้วยิ่งเมกาไปตอนนี้เปิดประเทศแล้วก็แบบโอ้ยกูจะทำอะไรก็ได้กูไปเลยเซิร์ฟน้ำเมาเหมือนอาสึกะอาสึกะก็ปล่อยจอยเพราะนางใส่ใจเรื่องการทำคอนเทนต์คณะจังทีวีมากกว่าป้ามิกใช่จริงไปทำอย่างอื่นไปทำแบบไปเขียนคอลัมน์เกมไปดูแลร้านเสริมสวยตัวเองจริงเออส่วนน้ำเมาก็น่าจะทำเฮียจะไปเซิร์ฟจะทำซูชิอยู่บ้านจะไปร้านนวดกับปู่เฮียอะไรก็แล้วเดี๋ยวน้ากันเลยฮะได้เหรอวะพายเฮียลิงบู๊ไปด้วยลิงกีไปลิงกีต้าอยู่หน้าร้านไอ้เฮียแพทไปเดินไปเซิร์ฟอยู่หน้าร้านเหมือนกันเลยเฮียวันนี้เรียกพ่อแพทไอ้เหี้ยวันนี้ไอ้เหี้ยแพทคือโคตรกำนันน่ะชุดอ่ะกำนันชิบหายเราอยู่ในเมืองคาวบอยต้องแต่งตัวเป็นคาวบอยแต่มึงไม่คาวบอยมึงกำนันเลยมึงมีผ้าขาวม้าอันนึงคือมึงลุงกำนันเลยไอ้เหี้ยคือพลาดบ่านี่คือใช่เลยนะ
กางเกงยีนรัดรูปรองเท้าบู๊ทเข็มขัดใหญ่ๆแล้วก็เสื้อยีนไอ้เหี้ยเอ้ยโอ้โหมึงมีหมวกอีกอันนึงนี่กูครบเลยไปขโมยหมวก JBL มาได้เลยเออไอ้เหี้ยแบบกูไปร้องเรียนเรื่องไฟไม่ติดเลยนะฮะสมมติไอ้เหี้ยสมมติทางไฟไม่ติดนี่คือกูไปร้องเรียนได้เลยนะเนี่ยร้องเรียนที่แพทร้องเรียนกำนันร้องเรียนกำนันได้เลยนะพอกำนันเดียวเดียวเดียวยังไงยังไงก็แล้วแต่นะครับก็คู่ทักทีก็ช่างแม่งนะก็เป็นเอเจกับโอโมสชนะไปนะครับไวกิ้งเรดเดอร์กูขึ้นมาทำไมไม่มีใครรู้ไม่ทราบได้นะฮะโหสามีมีโอกาสแล้วแบบไอ้เหี้ยแล้วเอลิกกูแม่งกลายเป็นศพชายไม่ทราบชื่อเลยคือตอนแรกก็เก่งจังเลยแล้วพอเจอโอโมสทุ่มทีเดียวแม่งกลายเป็นชายไม่ทราบชื่อเลยเป็นจอนโดไอ้เหี้ยตายเอออ่ะต่อมานะครับอันนี้ก็ตายเหมือนกันนะฮะแต่ผมชอบแมตช์นี้นะผมโอเคนะบ๊อบบี้แลสลี่นะฮะเอาชนะโคฟี่คิงสตันไปได้คือมันโชว์โดมิเนนซ์ของบ๊อบบี้แลสลี่ที่บอกว่ากูไม่ตลกแล้วอ่ะแล้วคือบ๊อบบี้แลสลี่แบบเนี้ยคือดีคือแลสลี่อ่ะมันเป็นอย่างที่โคฟี่พูดจริงๆไว้ว่าแบบไอ้เหี้ยมึงแม่งอ่อนซ้อมไอ้สัตว์มึงแม่งไปอยู่กับสาวๆมึงแม่งแดกเหล้าชิลเกินไปเนี่ยมึงแพ้ยับเลยจนกระทั่งแบบแลลลี่แม่งพูดเอ๊ะแต่กูชอบดับอีตอนนี้อย่างนะ มันเหมือนมันไม่ค่อย PG แล้ววะในเรื่องคำพูดอ่ะใช่ใช่คือแม่งปล่อยคำว่า bullshit ปล่อยคำว่าแบบ holy shit อะไรมาเต็มมาหมดเลยวันอย่างแลลลี่ที่พูดในรออ่ะมันโดนดูดเสียงเพราะมันอยู่ USA Network อันนี้เข้าใจแต่พอมาใน Network แต่พอมาใน WE Network ปั๊บเนี่ยแม่งแบบตอนนี้แม่งพูดอย่าง VP อ่ะ we need to stop this bullshit right now ใช่ใช่ไม่เซ็นเซอร์เลยเออแล้ววันนี้แม่งก็ stop this bullshit จริงๆเพราะแม่งอัดโคฟี่เละเป็นขี้เลยนะครับเพราะว่านี่คือแลชลีย์ที่ไม่อ่อนซ้อมนะฮะไม่ให้สามารถพยัคฆ์อรุณโอ้โหอ่อนซ้อมรักไปหน่อยอ่อนซ้อมรักไปหน่อยฟังเสียงอย่างนี้ด้วยมึงไปแก่กว่ากูเยอะเลยนะตอนเนี้ยนิวระวังเดี๋ยวพี่ทอมดันดีวิ่งมาตีเข่านะทีเอสเลยนะเย้ยนะฮะก็ชนะไปด้วยโอ้โหตายคาไอ้เหี้ยคือตายอ่ะคือไอ้เหี้ยผมอะไรวะผมถูกใจผมถูกใจเขาว่าชายไม่ทราบชื่อคือแบบโดนทั้งเฮิร์ทล็อกพอเฮิร์ทล็อกเสร็จปุ๊บกูไม่ยอมให้มึงแพ้แม่งโดมิเนเตอร์อีก3ดอกมั้งแม่งจับเหมือนเป็นพอเฮิร์ทล็อกอ่ะแล้วแบบแม่งห้อยตัวโคฟี่ให้เหมือนแบบเป็นปล่อยเป็นฟอลโลเวย์สแลมอ่ะแต่แม่งไม่จับตัวแม่งจับแขนกับจับขาแล้วเหวี่ยงอ่ะเหวี่ยงข้ามหัวไปเสร็จปุ๊บแม่งเอาโคฟี่เอาศพโคฟี่แบกเข้าไหลแล้วก็วิ่งไปกระแทกกับเทิร์นบัคเกิลไอ้เสาข้างนอกอ่ะเสาเหล็กข้างนอก2รอบ2รอบนี่กูเห็นชัดๆเลยเฮียแรลลี่มึงเอาไหลตัวเองชนใช่ไม่โดนโคฟี่เลยแต่กระชังแม่งนะฮะแล้วก็โดนโดมิเนเตอร์ไป3รอบโดนวันแฮนด์สปายบัสเตอร์พาวเวอร์บอมเฮียอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดคือตายอ่ะตายคือถ้าเป็นเล่นการ์ดกันคือไอ้เฮียโคฟี่ไม่มีเฮียอะไรขึ้นมือเลยส่วนไอ้เฮียแรลลี่คือมาเต็มวันเทิร์นคิวคือโคฟี่อ่ะอันนี้พูดในฐานะของแฟนมวยปั้มที่รู้ว่าตอนนี้มวยปั้มเขาเป็นอะไรยังไงกันขอชมโคฟี่นะว่าแบบใจแม่งก็ได้อ่ะคือรู้เลยแมตช์เนี้ยคือมาโดนสควอตอ่ะมาโดนสควอตเลยแหละแต่ก็เพื่อการปั้นให้แชมป์ WWE ตอนเนี้ยมันดีขึ้นและอาจจะส่งผลถึง Money in the Bank ด้วยเพราะอะไรเดี๋ยวไปฟังกันเดี๋ยวไปฟังกันว่าทำไมเกิดอะไรขึ้นกับมันนี่เดอะแบงค์ต่อมานะครับแมตช์หญิงไอ้เหี้ยดีชิบหายผมชอบมากชาร์ลอตกาเรียลิปลี่เป็นแมตช์ที่เที่ยวเป็นแมตช์ที่เที่ยวเลยเป็นแมตช์ที่ผมชอบได้กับชาร์ลอตเปิดตัวเลยคือนางหลุดยิ้มอ่ะหลุดยิ้มหลุดยิ้มแบบแล้วผมชอบโมเมนต์นี้ผมชอบความที่แบบว่าหลายๆคนแบบกูต้องทำหน้าขึงขังอ่ะแต่กูอดไม่ไหวว่ะหรือว่าจะตอนที่ซาช่าแบงค์เจอกับเบงก้าเบลแลที่แบบมีคนดูกลับมาแล้วแบบ
เบียงก้าแม่งจะร้องไห้ซาชาแม่งก็ยิ้มแบบเพิ่มปิ่มเออทั้งๆที่แบบว่าอีสวีก่อนยังตบกันแบบชิบหายไวป่วงกันอยู่เออเนี่ยคือชอบความอย่างเงี้ยชอบความแบบคอนเน็กความเรียวความคอนเน็กกับชีวิตจริงอ่ะแล้วคนดูเนี่ยวันนี้ก็เป็นคนดูที่เหมือนแม่งอึดอัดอั้นมานานอ่ะตะโกนกวนตีนทุกแบตวีวอนอะไรนะวีวอนเลสลิงห่วยกวนตีนไหมล่ะห่วยคือไอ้เนี้ยเป็นชาร์ลอตกับลียาปั้มกันอยู่เว้ยวีวอนเลสลิงแปะ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 วีวอนเลสลิงไอ้เนี้ยมึงดูอยู่ไอ้เหี้ยแต่คือทั้งสองคนก็แบบว่าไม่ได้ด้อยไปกว่ากันนะคือแมตช์เนี้ย NXT Caliber เลยเว้ยผมคือมันเหมือนกับมันถอดวิญญาณโอเวอร์โซตัวเองตอนอยู่ NXT มันลงอ่ะแล้วก็ปั๊มผมมองว่าลีอาเนี่ยตอนนี้คือเขาอาจจะด้อยลงไปได้กับตอน NXT อ่ะอาจจะโดนเนื้อไปนิดนึงหมายถึงทั่วๆไปนะหมายถึงพอขึ้นมารอแล้วอ่ะแมตช์นี้โอเคแบบนี้โอเคแล้วผลออกมาดีเพราะว่ามันจะเป็นผลที่สามารถต่อไปได้อีกยาวต่อได้อีกผลเนี่ยผลเลยผลคือชาร์ลอตชนะนะครับหลังจากที่เรียลิบลี่เนี่ยคือเป็นนั่งอยู่ข้างเวทีแล้วขาไปติดอยู่กับบันไดเหล็กแล้วอีลอตเนี่ยวิ่งมาถีบบันไดปัก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 แล้วแบบเข่าเรียลิบลี่แม่งอยู่ในนั้นอ่ะคือแม่งก็แบบเละเจ็บพอขึ้นมาเสร็จปุ๊บอีลอตแม่งจับใส่ฟิกเกอร์เอทเรียทนอยู่สักพักนึงแบบทนพิษบาดแผลไม่ไหวก็ตบยอมแพ้จังหวะตบนี่คือแบบว่าต้องเบือนหน้าออกจากมือตัวเองอ่ะคือแบบไม่ไอ้เหี้ยกูไม่อยากยอมแพ้แต่ถ้ากูไม่ยอมแพ้คือเขากูระเบิดแน่ๆอ่ะก็ต้องทำแล้วตัวเองก็แบบไม่อยากหันไปมองมือตัวเองกำลังแท็บเอาใช่คือตอนนี้แสดงได้ดีแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยคือลีอากับชาร์ลอตก็คือแรกแต่ว่าโอ้แรกชาร์ลอตกันมันเลยอ่ะชาร์ลอตก็คือแบบอึดชิบหายไอ้ไม่ใช่ลีอาเนี่ยอึดลีอาอึดชิบหายคือแบบแม่งโดน national selection แบบไม่บอสช่วยเต็มเหนียวเลยโดน national selection ไปทีนึงปกตินะแล้วก็โดนเอ้ยไอทีปกติไม่โดนหลบได้แต่โดนไอทีพิเศษเนี่ยไอเฮียทีจากบนเสาเนี่ยบนเสาไอสัตว์หัวปักพื้นก็คือแบบไม่น่ารอดปกติ national selection เนี่ยจะบอสเพราะว่าส่วนใหญ่คนเซลล์แม่งจะห่วยแตกแต่คราวเนี้ยลีอาแม่งเซลดีแล้วแบบไอ้เหี้ยคือดังต๊อกแล้วชาร์ลอตก็คือทนไอ้ท่าผมจำชื่อท่าไอ้ล็อกโคลเวอร์ลีฟไม่ได้แล้วของลีอาลิบลีแล้วก็แก้ท่าไอ้ลิฟไทได้ทีนึงเป็น DDT แล้วแบบคือพอดีดีแก้เป็น DDT ปุ๊บมันมีจังหวะโชว์พลังด้วยนะใช่โอ้โหใช่โอ้ช็อตนั้นโคตรเวอร์อ่ะคือลีอาโดนล็อกอยู่แล้วแบบโล้มาแล้วก็แบบพยายามจะขืนตัวเองให้แบบไปกิโยตินใส่ชาร์ลอตเอ้ยใส่ชาร์ลอตแล้วตัวเองก็เอาขาลงพอเอาขาลงเสร็จปุ๊บพยายามจะยกชาร์ลอตเป็นซูเพกยกแบบเหมือนเป็นบัตเตอร์ไฟอ่ะเหมือนจะตอนนั้นจะทรงมันจะเป็นบัตเตอร์ไฟซูเพกอ่ะแล้วยกแบบทำไมเสียงสะท้อนวะฮัลโหล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 มันสะท้อนใช่ไหมสะท้อนกับวัดพอดไม่นิดนึงครับตอนนี้กำลังอัดรายการแล้วครับได้โอเคมาแล้วโอเคอ่ะก็คือยกเป็นซูเพกเลยอีเอ้ยแบบคือชาร์ลอตก็ต้องช่วยแหละตรงเนี้ยแต่มันช่วยยังไงวะเพราะว่าตอนนั้นคือมันค่อยค่อยลอยค่อยค่อยยกคือแบบโชว์พลังเลยนะใช่แล้วลีอาคือแบบคนดูตอนนั้นคนดูแบบไอ้เหี้ยเงียบไอ้วีนอนเดลลิงไปแล้วพอเห็นตรงนี้แล้วแบบไอ้สัตว์โหทั้งสนามอ่ะแบบโหไม่ได้โหแบบโหยนะแต่โหแบบโหแล้วพอปักตรงมาเสร็จ This is awesome แล้วมันมีแบบ This is awesome แล้วมี You are awesome ด้วยนะคือแบบเนี่ยมวยป้ามันต้องอย่างนี้ใช่เนอะมวยป้ามันต้องอย่างนี้อ่ะต้องงี้แต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับก็เป็นชาร์ลอตที่ชนะคือชาร์ลอตเนี่ยก็คือใช้กูใช้ทุกอย่างแหละกูก็ไม่ชนะมึงสักทีกูโกงแล้วกันกูโกงแม่งเลยแล้วกันกูโกงแม่งซึ่งหน้าเลยแล้วกันเป็นโกงที่แบบว่ากรรมการก็ไม่แบบไม่นี่ด้วยก็กรรมการ
การไม่มีคิวกูงงมากเลยงงตรงนี้งงกรรมการก็อยู่ตรงนั้นอะแล้วอีหลอดมันก็คือขาลีอามันไปอยู่ในบันไดและอีหลอดก็วิ่งมาถีบบันไดปัง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 นี่ก็คือการใช้แบบโฟร์เน็ตออบเจกต์แล้วป่ะเออใช่ไหมจะบอกว่าลีอาขาเข้าไปเองเหรอมันก็ไม่ใช่เพราะว่าอีหลอดก็คือดึงขาลีอาเข้าไปใช่อ๋อแต่กรรมการไม่ว่าเฮียอะไรเลยเออไม่ว่ามันมีจังหวะหนึ่งชาร์ลอตใช้ท่าศอกนะเด้หันมาศอกใช่คือแบบเป็นบิ๊กบูทเป็นบิ๊กบูทแล้วแบบหมุนตัวเองให้เป็นศอกนี่ท่าผัวมึงท่าผัวมึงนะคะทีวิวทูผัวทีวิวทูผัวเอออ่ะแหมก็ไม่เป็นไรหรอกอย่างงัตตี้อย่างเช่นนี่ท่าโคตรลายทุกครั้งเลยแหมเอ้ยนี่ตาโคตรลายมันเป็นท่าของเขามานานแล้วไม่แต่เขาบอกว่าทุกครั้งที่ใช้อย่างนี้ก็คือเป็นทีบิวให้ทีบิวให้มิสเตอร์โบดีใช่ก็ต่อมานะครับแมตช์ต่อมาบิ๊กอีไม่ใช่มีใครมั่งบิ๊กอีใช่ถูกแล้วบิ๊กอีมีคือต้องบอกก่อนว่าก่อนออกมาเนี่ยไอเฮียลิกบุ๊กเขาอยู่ตรงทางออกกับชินซึเกะอันนี้คือเฮียมากอันนี้คือเฮียจริงๆแล้วไอเฮียโบรมาเฮ้ยโบรเฮ้ยนายแม่งเท่ว่ะเฮ้ยจริงเหรอวะได้ด้วยเออนี่เราเป็นมือกีตาร์เนี่ยแล้วเฮ้ยถามหน่อยดิได้เล่นเพลงอื่นนอกจากเพลงของน้ำเมาได้ป่ะเฮ้ยเพลงอะไรวะอยากให้เล่นเพลงแลนดี้ได้ไหมเพื่อนเฮ้ยเพลงแลนดี้เลยเหรอมาดิวะมาไม่ตอนแรกแม่บอกเล่นไม่เป็นอะยากจะตายไอ้โหวแบบจริงเหรอเฮ้ยรอเล่นน่ะเล่นเป็นดิโหเพลงแม่งโคตรเท่เลยแล้วแบบไหนร้องดิร้องดิไอ้เหี้ยโหร I hear voice in my head แล้วร้องน้ำเมาคือแบบแต่พอลิกบู๊กเริ่มลีดกีตาร์เพลงแลนดี้ไอ้เหี้ยน้ำเมาเต้นกล้องแพนไป KOแม่งยืนอยู่แล้วบอกพวกมึงเต้นเควอะไรมันไม่ได้พูดอย่างเซ็งเลยคือมันไม่ได้พูดแต่สีหน้ามันบอกมันสายตาสีหน้ามันบอกเป็นคำพูดเลยสายตามันบอกกันไม่ได้แบบพวกมึงทำเควอะไรกันน่ะแล้วโอเว่นแม่งก็แบบไอ้ยูกูไปดีกว่าแล้วก็เปิดตัวเป็นคิวเวนออกมาก่อนเออใช่เออพูดถึงเพลงเปิดตัวผมชอบไททันตอนนี้มากเลยอ่ะดีจังอันเดียวกับของ Smackdown ใช่ใช่มันทำใหม่กับทุกคนเลยเออแล้วก็มีของโคฟี่ใช่ไหมที่แบบเป็นไอเนี้ยเป็นมาริโอกระโดดของไอริลลี่เป็นแบบเป็นโซ่เหล็กของโซ่เออเออส่วนของมันมีของใครอีกนะอ่ะมี KO มาก่อนเสร็จปุ๊บมีไอโบกับน้ำเมาตามมาเลยไหมไอโบกับน้ำเมาแล้วก็มาเป็นไอ้ลิโกเช่ฟิวฟิวเลยเป็นลิโกเช่ฟิวฟิวเลยแล้วก็เป็นไอ้โจโมป่ะเป็นโจโมเป็นเซตแล้วก็ดูบิ๊กอีด้วยบิ๊กอีบิ๊กอีด้วยบิ๊กอีมินคอมิกเลยแล้วบิ๊กเลยบิ๊กอีเป็นคอมิกเลยแล้วแบบแต่ว่าที่ชอบคือไอ้เฮียเซตไอ้เหี้ยนี่เป็นอีกคนหนึ่งที่หลุดหลุดคือมันขำอยู่แล้วนึกออกป่ะมันยิ้มมันยิ้มขำอยู่แล้วอ่ะยิ้มขำเดินออกมาเดินออกมาแล้วแม่งเผลอแม่งเผลอปกติเซตร่างคนดีอ่ะเวลาก่อนมันจะไปขึ้นเวทีมันจะไปพิงตรงไอ้ที่กั้นคนดูนิดนึงจะเดินไปพิงแล้วดึงขึ้นได้ไม่พิงดีกว่าไอ้เหี้ยเซตเหี้ยทุกคนหลุดเว้ยทุกคนหลุดเลยอ่ะส่วนพี่ดูแม็กอินไทเสียบดาบเกือบไม่ลงตรงนี้นะตรงนี้ตอนผมดูนะแบบดูถ้ามึงเกิดเสียบดาบผิดนะขำเลยนะแล้วดาบมึงหักนะโอ้ขำเลยนะอ๋อนี่ดาบปลอมครับดาบปลอมครับผมไอ้เหี้ยแล้วตอนจริงอยู่ไหนไอ้เหี้ยจินเดอร์ไปแล้วแล้วตอนก่อนเข้าแมตช์ไอ้เหี้ยมีสัมภาษณ์หลังฉากคือทุกคนชอบตอนดูไม่กินไทยเล่านิทานทั้งนั้นเอาเว้นกูไว้คนหนึ่งเว้นกูไว้คนหนึ่งเว้นกูไว้ด้วยเว้นกูไว้ด้วยกูไม่เอาไม่เอาแต่ดูมันก็เรียกเชียร์ดีนะแบบเอาไหนอะไรนะ
เท็กซัสส่งเสียงหน่อยดิเออเออเออนี่ดีนี่ดีก็ดีเจ๋งดีอ่ะแล้วก็เป็นแมตช์แมตช์นี้ถึงน้ำถึงเนื้อดีคือเป็นแมตช์มันนี่เดอะแบงค์ที่รู้สึกสนุกหลังจากที่ปีที่แล้วแบบไอ้เหี้ยเป็นซินีมาติกจืดๆอ่ะเออแล้วก็ไอ้เหี้ยและแมตช์นี้แม่งมีแต่คนบินเทวดาไอ้เหี้ยเออมีลิโคเซ่กูก็บินไอ้บิ๊กอีกูก็บินไอ้เหี้ยโจโมกูก็บินโจโมกูแบบคือไอ้มันมีช็อตโจโมให้กูกูขำจนกูไม่รู้กูจะขำยังไงนะน้ำเมาขึ้นก็ขึ้นบันไดไปเว้ยเขาจะถึงกระเป๋านะไอ้เหี้ยโจโมไอ้ทำไมมึงขึ้นมาช้าจังวะไอ้แม่งมันหยิบดิมสติ๊กมาไปหยิบมาแล้วสูบมาเต็มเหนียวเลยนะแล้วน้ำเมาแม่งก้มไปมองแล้วแบบเออคุยวันนั้นเดสก้าแล้วแบบไอ้เหี้ยพี่จอยแม่งยิ้มก่อนฉีกยิ้มเว้ยแล้วปื้อเขาหน้าน้ำเมาไอ้สัตว์โอ้ยน้ำเมากูไอ้เหี้ยอะไรคุณเลยวันนั้นเดสกาเนี่ยนี่เหี้ยอะไรครับเนี่ยนี่เหี้ยอะไรครับเนี่ยจะสนุกแล้วก็มีจังหวะเว่อร์หลายจังหวะแล้วมีจังหวะที่แบบไอ้โบรไอ้โบรเขาดันบันไดแล้วลิโคเช่มั้งอยู่ข้างบนเออแล้วแบบไอ้เหี้ยทุกคนอยู่ข้างล่างกันหมดใส่ข้างล่างฟิวไอ้โบรแบบเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งว่ะเพื่อนแล้วยืนเชิญชมความเจ๋งอยู่ไอสัตว์ไม่ตั้งบันไดแล้วขึ้นไปเลยควายไอ้โบไอ้เหี้ยโบเพิ่งนึกขึ้นได้เฮ้ยเหี้ยต้องขึ้นบันไดด้วยต้องเคยขึ้นไอเซนบอกมึงลงมานี่ก่อนเซนแม่งก็แบบไอเหี้ยเป็นนางห้ามของแมตช์นี้เออเป็นนางห้ามของแมตช์นี้ตัวเบรกเลยไอเหี้ยเซนเนี่ยไอเหี้ยฟื้นไวพอเห็นคนขึ้นปุ๊บกูฟื้นเลยแต่วันนี้ไอ้เซตตอนเปิดแมตช์นี่คือโดนนะโดนไอ้การแมตช์เขาโดนย้ำตีนต่อยเตะเสร็จหันมาไอ้โบไม่อาเคโอปังเออโบอาเคโอสวยเออแล้วแม่งมีจังหวะหนึ่งที่แบบไอ้โบแม่งอาเคโอแบบเรียงบุคคลลายบุคคลเลยอะลายบุคคลเลยแล้วแม่งเลื้อยเลื้อยคือพอมันเลื้อยท่านั้นเนี่ยดูไปดูมายักษ์แม่นี่มันเด็กเตอร์ลูมิสดีกว่าไม่ใช่เลยดีไม่ใช่เลยดีเด็กเตอร์ไอ้เหี้ยนี่คือแบบนี่คือรูปทรงของเด็กเตอร์ลูมิสครับน้องอินปื้มปิ่มในสิ่งนี้น้องอินแบบเอ๊ะแต่ไงก็แล้วแต่น้องอินก็แล้วแต่สุดท้ายฮะน้องอินบอกเอ๊ะเอ้ยข้างบนก็มีคนอย่างนี้หรือเด็กขึ้นไปดีไหมนะเด็กเตอร์บอกอย่าหาทำลูกอย่าเด็กเตอร์ขึ้นไปนี่คือแบบกูได้พูดแน่นอนได้พูดแน่นอนแล้วตลกด้วยเป็นตลกด้วยนะอ่ะก็สุดท้ายเป็นเซนโรลินที่ขึ้นเชือกไอ้พี่ขึ้นบันไดขึ้นบันไดไปขึ้นบันไดไปปุ๊บตอนแรกอ่ะจะไม่เหลือใครแล้วเว้ยเพราะว่าเซนแม่งสตอมไปแล้วสตอมเคโอไปแล้วสตอมเคโอไปเรียบร้อยก็ขึ้นไปคนเดียวเลยบิ๊กอีตามมาตามไต่บันไดตามมาไอ้เหี้ยแม่งมีบันไดสูงอันนึงบันไดต่ำอันนึงไอ้เซตแม่งจะหนีจากบันไดสูงไปบันไดต่ำบิ๊กอีบอกไอ้เหี้ยได้เลยเข้าล็อกแม่งจับแบกแล้วบิ๊กเอนดิ้งลงมาจากสุดบันไดอ่ะตั้มกูแบบแล้วปกติอ่ะพอนักเวทมันทำท่าใหญ่แบบเนี้ยแม่งนอนคู่นึกออกปะบิ๊กอีบอกไม่นอนอ่ะกูไม่เซลกูไม่เซลไม่เซลเลยกูปีนเลยบันไดดึงหยิบก็หยิบกระเป๋าเลยกูแบบเอ้าเฮ้ยแต่ดีเอางี้นะแมนนี่ดีแมนนี่ดีแมนนี่โอเคนะแมนนี่ดีไปดูเองคือมันมีหลายอย่างเกิดขึ้นมีลิโกเช่กับโจโมบินเป็นยุงแค่นี้กูไม่รู้จะอธิบายยังไงละไอ้นี่คือแบบคนบินเทวดาผมพูดเลยแม่งมีแต่ตัวบินอะไอ้เนี้ยมีคนไหนที่ใช้แบบไอ้เนี้ยไอ้เด้งเชือกแล้วแบบกระโดดถลาเข้าหาคู่ต่อสู้มั้งมีลิโกเช่มีเคโอมีโจโมไอ้บิ๊กอีนี่คือแบบไอ้เหี้ยสเปียร์ทะลุเชือกไอ้โบไอ้เหี้ยเซตก็ทำน้ำเมาไม่โดดน้ำเมากูน้ำเมาไม่โดดแต่น้ำเมามีกระโดดเตะเออนั่นน่ะเนี่ยคนบินเทวดาแมตเทียเนี่ยสนุกน่านฟ้ายุ่งเหยิงไปหมดแต่สุดท้ายเป็นบิ๊กอีชนะซึ่งมันก็จะส่งผลอย่างที่ผมบอกว่าเอ๊ะที่โคฟี่มันโดนกระทืบยับขนาดนั้นเนี่ย มันจะส่งผลถึงมันนี่เดอะแบงค์หรือเปล่าเพราะว่าบิ๊กอีได้ไงอืมใช่แล้วผมเชื่อเลยว่าบิ๊กอีไม่ท้าชิงกับโรมันมีความเป็นไปได้ที่จะ
ดราฟหรือว่าไม่ก็พาตัวเองใช้เอมานี่เดอะแบงค์เนี่ยไปท้ากับแลชลีย์พาตัวเองมาที่รอแล้วก็มารวมตัวนิวเดย์แล้วก็อาจจะตีกับเฮิร์ทบิสเนสใหม่หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เฮิร์ทบิสเนสต้องตั้งทีมใหม่นะต้องตั้งทีมใหม่แต่ต้องไปง้อคนอื่นนะแต่คนที่พร้อมจะมาอยู่ในเฮิร์ทบิสเนสอ่ะมันก็มีมันก็มีแต่อยู่ที่ว่าดับอีจะใช้หรือเปล่าแค่นั้นแต่ตอนนี้คือแลชลีย์มันมาแนวโหดแล้วซึ่งแล้วแบบมึงไปทำบราเธอร์กูแบบนี้มึงมาทำแบบโคฟี่กูแบบนี้แล้วเชื่อเลยว่าในรอพวกนี้แม่งกระทืบเซเวียวูดเพราะเซเวียวูดต้องมาขอแก้แค้นอะไรสักอย่างคือแล้วกระทืบเซเวียวูดอีกอันนี้ผมถามหน่อยพี่ไอเดียของผมนะไอเดียที่ไม่รู้ว่าดีหรือแย่ผมคิดว่าไปทางแย่มากกว่าดิอาโควิกกับดิโอแมดดินมาอยู่ในเฮิร์ทบิสเนสนั่นที่กูคิดหรอคิดอย่างเดียวกันเลยนะเพราะว่ามันไม่มีที่ไปแล้วอะเออมันไม่มีที่ไปไงใช่มันไม่มีที่ไปถ้าเกิดว่าจะเป็นแบบอยู่ในเฮิร์ทบิสเนสมันดูดีกว่าเซนดิกกับแล้วมันกับเชลตันแน่นอนแล้วมันถ้าสมมติว่าบิ๊กอีจะมาที่รอการเป็น 3-3 เลยนะเออแต่ว่าไอ้เหี้ยแล้วเซเวียบูดกับโคฟี่กูต้องเจอไอ้ยักษ์อย่างไอ้เหี้ยเตียโคบิกับดิโอแมดดินเนี่ยนะพี่ว่าได้พี่ว่าโอเคเลยเพราะว่ามันเบอร์เดียวกันแล้วตอนเนี้ยมันเป็นโลเวอร์มิดกับเซเวียได้อยู่ไอ้โคฟี่มันเป็นอัปเปอร์มิดใช่ไหมส่วนตอนเนี้ยบิ๊กอีมันเป็นแชมเปี้ยนชิพแมทีเรียลแล้วเพราะมันถือกระเป๋าตอนนี้มันก็จะครบนึกออกปะดิโอแมดดินตีกับเซเวียบูดดิจาโควิดตีกับโคฟี่ผมแล้วก็แลชลี่กับไอ้บิ๊กอีผมไม่ติดกับการที่พี่ใช้คําว่าแชมเปี้ยนชิพแมทีเรียลนะแต่ว่าผมดันนึกไปถึงไอ้โอติสอะตอนถือกระเป๋ามันเป็นแชมเปี้ยนชิพแมทีเรียลมั้ยเออไม่อันนั้นวินมันเอาตลกไงแต่ว่าบิ๊กอีมันไม่ตลกอะเออไม่ตลกหรอกเพราะตอนมันถือแชมป์อินเตอร์มันไม่ตลกนะเว้ยมันแกร่งนะดีนะดีใช่แต่ว่าแค่มองแค่ว่าบิ๊กอีอะมันไปอยู่ในซีนเดียวกับโรมันอ่ะมันไม่เข้าแต่พอจับมันอิมเมจินในหัวแม่งไปอยู่ซีนเดียวกับแลนลี่อ่ะมันเสือเข้าไงได้ใช่แล้วมันแบบไอ้เหี้ยเป็นผิวสีตัวใหญ่ทั้งคู่เป็นพาวเวอร์เฮ้าทั้งคู่แล้วซัดกันแล้วแบบมันมีสตอรี่ให้เล่นต่อได้เฮ้ยมึงทำเพื่อนกูนึกออกไหมแม่งสควอตโคฟี่จะขนาดนั้นอ่ะได้อยู่ก็เนี่ยพี่คิดถึงพวกนี้ลองคิดตามดูนะใครที่ฟังอยู่ลองคิดตามนะภาพพวกนี้เซเวียร์วูดออกมาท้าแลชลี่เจอในรอเนื่องจากโคฟี่ตอนนี้บาดเจ็บมาปั้มไม่ได้ในระหว่างปั้มเนี่ยแลชลี่ก็โดมิเนตเหมือนเดิมก็คือกระทืบเซเวียร์วูดแบบสุดท้ายจับใส่เฮิร์ทล็อกไปล็อกมาล็อกไปล็อกมาไม่ปล่อยกรรมการมาก็ไม่ปล่อยเซคิวริตี้มาก็ไม่ปล่อยไม่มีใครปล่อยเลยจนสุดท้ายบิ๊กอีแม่งวิ่งออกมาพร้อมกระเป๋าแล้วแบบอัดไอ้เหี้ยแลชลี่แล้วก็แบบเหมือนกับเปิดฟิวอ่ะกูว่าก็ได้นะอันนี้คือได้เพราะว่าดูแมกินไทนะครับเราไม่ได้พูดถึงเขาเลยในแมตช์มันนี่เดอะแบงค์เนื่องจากอะไรเนื่องจากดูแมกินไทหลังจากใช้ท่าถีบขาคู่เคลมอร์ครับคุณฟังไม่ผิดถีบขาคู่เคลมอร์ทั้งซ้ายและขวาใส่เฮียไอ้เซตกาโจโมเพราะไอ้เฮียสองตัวนี้ร่วมมือกันในหัวกันแต่สุดท้ายกำลังจะสู้ไอ้เหี้ยโดนแก๊งอินเดียแก๊งจากแคว้นปัญจาบนะครับลากลงมาข้างล่างเอาเก้าอี้ฟาดเวียกับใครนะชังกี้เวียกับชังกี้เอาเก้าอี้มาฟาดลากลงมาข้างล่างให้มหาราชจากูจินเดอร์ฟาดเสร็จปุ๊บแม่งลากหิ้วปีกไอ้เหี้ยดูหายไปเลยเพราะตอนนี้ดูได้ถูกหิ้วลงไปมิดการ์ดแล้วเรียบร้อยโดยจินเดอร์มาเฮานะครับเพราะฉะนั้นในการซีนชิงแชมป์โลกมันไม่เหลือใครแล้วในรอศูนย์ตอนนี้มองนะศูนย์สนิทเพราะฉะนั้นการที่บิ๊กอีจะเอากระเป๋ามารอไม่ใช่เรื่องแปลกเลยใช่มันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเว้ยแล้วแต่คือถ้าเกิดว่าแล้วถ้าแม่งจะต่อฟิวกับโคฟี่อีกก็ไม่ใช่แล้วไงใช่มันก็ต้องกับคนอื่นมาแล้วถ้าเกิดจะให้มีสตอรี่มันก็นึกได้แบบนี้อย่างเดียวมาดูกันว่าบูธพิชาจะคิดเหมือนกูไหมไม่กูก็รู้แหละ มันก็น่าจะมาเป็นชายคนนั้นชายหัวเหม่งคนนั้นนะฮะแต่ไงก็แล้วแต่นะครับก็เป็นบิ๊กอีที่ได้กระเป๋ามันนี่เดอะแบงค์ฝั่งชายไปในปีนี้นะครับ
ต่อมานะครับเป็นแมตช์เมนอีเวนต์นะฮะเจ้าคุณท่านนะฮะเจอกับเอชเปิดตัวมาก่อนโอ้โหแล้วเอชเปิดตัวนี่แบบไม่ได้ยินเสียงเฮสนั่นสนามแตกขนาดนี้มานานแล้วเพราะว่าตอนเอชกลับมาตอนนู้นก่อนที่เขาจะเจ็บมันคือ Royal Rumble ปีที่เขาไปเจอแลนดี้นึกออกปะปีที่เขาไปตีกับแลนดี้อันนั้นก็เฮกันลั่นเลยใช่ไหมแล้วปีถัดมาเนี่ยเป็น Royal Rumble จืดๆพอไม่มีคนดูใช่เสร็จปั๊บมาปีนี้เมทัลลิงกัสที่แบบเป็นฉากหลังใหญ่ๆมีพลุมีอะไรทุกอย่างแล้วคนแม่งเฮแบบเอ้ยแล้วเอ็ดแม่งก็แบบบิ้วอ่ะgive it to me แบบดังอีกอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบโรมันอย่างนึงแม่งปล่อยให้เอ็ดรอเว้ยคืออันนี้มันเป็นคลาสสิกเลยนะของแบบเวลาจะเป็นมวยต่อยกันหรือจะเป็น MMA เลยก็แล้วแต่เนี่ยปล่อยให้คู่ต่อสู้รอเนี่ยคือแม่งปั่นประสาทแล้วเอ็ดคือรออยู่พักนึงเลยอ่ะ 2-3 นาทีอ่ะใช่คือนานมากนะเออแล้วโรมันออกมาก็เดินช้าช้าใช้เวลาให้มันคุ้มเปิดเพลงตัวเองวนไป 3-4 รอบขึ้นมาถึงเวทีก็จ้องหน้ากับเอ็ดแล้วก็ซัดกันเลยก็เป็นแมตช์ที่ดีนะครับเป็นแมตช์ที่ดีที่กลายเป็นว่าแมตช์เนี้ยส่วนใหญ่แล้ว majority of the match เนี่ยคือโรมันโดนยำมันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบโรมันยำเอ็ดแบบแต่ว่าไอ้ดอกหนักๆเนี่ยคือโรมันโดนหมดเลยแต่โรมันแม่งก็แบบรับบทตัวโดนแน่เนี่ยโดนเอ็ดเอ็กิวชั่นเอ็ดโอเมติกแม่งสเปียเอ็ดว่าวไปเข้าไอ้เหี้ยที่กั้นคนดูแล้วโดนเอ็ดสเปียซ้ำอีกรอบทะลุที่กั้นคนดูไปอีกแล้วเราก็ไม่ได้เห็นภาพนี้นานเลยนะที่แบบนักเว็บแม่งไปอัดกันในหมู่คนดูใช่แต่ว่าอันนี้ขอพูดนิดนึงคือไอ้มันมีซีนก่อนหน้าแมตช์เนี่ยเป็นซีนที่แบบคิวเป็นแพทริกไปสัมภาษณ์เอ็ดไปสัมภาษณ์เซโรลินคือไอ้เซตเนี่ยกำลังจุกเลยเพราะโดนบิ๊กเอนดิ้งมาจากบันไดฮะไอ้เซตบอกว่ามันผิดพลาดไปได้ยังไงมันผิดพลาดไปได้ยังไงมันไม่ถูกต้องมันผิดมันไม่ใช่กูต้องวางแผนใหม่ไอ้เหี้ยมันควรจะเป็นกูควรจะไปชิงแชมป์กระเป๋ามันควรส่งมาที่กูมันเป็นแซมมี่เหรอไอ้สัตว์คือกระเป๋ามันควรอยู่กับกูมันไม่ควรที่จะเป็นเอชมันควรจะเป็นกูกับโรมันใช่กูต้องคิดเดี๋ยวนี้กูต้องคิดเดี๋ยวนี้แล้วก็เดินเจ็บหายไปคือผู้เหี้ยอะไรก็ไม่รู้เว้ยเออแล้วก็เป็นอะไรอยู่เอ็ดเขาบ้ามกับโรมันอยู่แล้วโรมันเขาอัดเอ็ดแล้วเอ็ดเนี่ยล่วงไปทับเข่าชาวโรบินสันชาวโรบินสันก็โอเวอร์เซลทันทีว่าเข่ากูหักแล้วนะฮะก็โรมันก็แบบเอาแล้วได้โอกาสแล้วกรรมการเจ็บได้โอกาสกรรมการเจ็บก็เหมือนเดิมนะครับไปเอาไอ้เหี้ยก้านบันไดมาไอ้ก้านเก้าอี้มาเหมือนเดิมไปเอาก้านเก้าอี้มาเนี่ยคือก็จะมาล็อกเอ็ดจะมาล็อกเอ็ดก็ไม่สำเร็จเพราะตอนแรกอ่ะจะใส่ไอ้คอร์สเฟสกับล็อกปากเอ็ดแล้วตอนนั้นรู้สึกเหมือนแก๊งอูโซ่ก็เดินออกมาด้วยมั้งพอแก๊งอูโซ่เดินออกมาเนี่ยบ้านมิเซริโอก็ออกมาแล้วก็ลากแก๊งอูโซ่กลับไปกลายเป็นว่าเอชเนี่ยฝืนได้แล้วก็จับโรมันอ่ะใส่ซะแทนโรมันก็โดนไปโดนแต่โดนอยู่สักพักหนึ่งพักใหญ่ๆเลยมีคนออกมาจากหมู่คนดูวิ่งมาจากหมู่คนดูเลยเป็นไอแอไอเซนโรลินไอแอขึ้นมาปุ๊บแม่งซุปเปอร์คิกใส่หัวเอชปักนอนเอ็ดตายโรมันก็ตายคือเซตมันเดินลงมาแล้วก็มันควรจะเป็นกูกูบอกเลยใช่ไหมว่าอย่าลัดคิวมันต้องเป็นกูแล้วก็เดินกลับไปแล้วก็หัวเราะเสียยิ้มเดินกลับไปก็แบบเอ้าไอ้เหี้ยมึงมาแค่นี้เออมาแค่นี้แหละเสร็จปั๊บโรมันเขาก็แบบฟื้นตัวได้เขาก็อู้ว่าทันทีนะฮะอู้ว่าแบบเจ็บปากเลยเพราะเพิ่งโดนเหล็กงัดปากมาโอ้ว่าพุ่งเข้ามาหาเอ็ดแม่งสวนด้วยสเปียร์สวนสเปียร์ด้วยสเปียร์เว้ยได้เห็นแล้วนะฮะนะเป่งโรมันตายเอ็ดแม่งรวบกดนับ1 2 3 4 5กรรมการไอ้เหี้ยกรรมการไม่มากรรมการวิ่งใหม่ทีกรรมการคนใหม่วิ่งออกมาแล้วไอ้เหี้ยแลมแม่งยาวเหลือเกินพอมาถึงเวทีปั๊บ1 2
้องแล้วโรมันแม่งยกแขนทันไอ้ยาแพทย์แมคกาฟี่บอกกูนับได้10ได้เหี้ยเนี่ยแล้ววันนี้ไมเคิลโคไม่รู้เป็นเหี้ยอะไรเสียงหลงบ่อยมาเสียงล่องอย่างนี้เลยคือแกตื่นเต้นแหละคนดูกลับมาไอ้แพทย์ก็คือล้อใหญ่เลยสัตว์เออแพทย์ก็คือล้อเลยไอ้แพทย์นี่เหรอเสียงล่องเลยเหรอคนเหี้ยเฮ้ยวันนี้เป็นครั้งแรกที่แพทได้พากเมนีเวนในศึกใหญ่แบบมีคนดูนะเออแล้วแม่งทำได้ดีด้วยแล้วแม่งก็เป็นกำนันเลยเฮียยังรักษาคอนเซปต์นะฮะยืนพากสัตว์กูไม่นั่งกูจะยืนบางคนอย่างนี้แหละรู้แล้วกำนันยืนกำนันยืนเรียกแม่งกำนันยืนอะไรกันนี่ไอสัตว์เสร็จปั๊บเอชก็สเปียร์แล้วก็กดนะครับแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะว่าโรมันยกแขนทันนะฮะสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นไอ้เหี้ยเซธโรลินไอ้แอะแม่งวิ่งออกมาอีกรอบไอ้แอะวิ่งออกมาป่วนข้างเวทีเอ็ดบกเป็นคุยเลยนะต่อยเป้งไอ้เหี้ยแอะลุงไปข้างล่างหันกลับมาทีเจ้าคุณท่านแม่งเด้งชื่อสเปียร์ตู้เรียบร้อยนะฮะนะครับ1 2 3ก็เป็นเอ็ดที่แพ้ไปโรมันเลนรักษาแชมป์เอาไว้ได้แต่ตอนนี้ในหัวเอ็ดแม่งไม่ใช่โรมันละเพราะว่าจบแมตช์ไอ้เหี้ยแอะแม่งขึ้นมากระทืบเอ็ดกระทืบแล้วโรมันเขาก็แบบยืนดูนะหยิบเข็มขัดมาชูแบบเหมือนไอ้เหี้ยแอะกับเอ็ดไม่อยู่ตรงนั้นอ่ะสักพักหนึ่งไอ้แอะกระทืบเสร็จแม่งหันไปหาโรมันมึงจำใส่กะลาหัวไว้นะโรมันถ้าไม่ใช่เพราะกูไอ้เอ็ดมันชนะมึงไปแล้วเพราะฉะนั้นกูคือคิวต่อไปที่จะชิงแชมป์กับมึงเข้าใจเพื่อโดนไอ้เหี้ยเอ็ดกระทืบจากข้างหลังไอ้สัตว์แม่งแล้วแม่งต่อยไอ้เหี้ยเซตล่วงไปข้างหน้าแล้วมันไม่สนโรมันเลยนะแม่งกระทืบเซตแม่งวิ่งหนีโดดข้ามที่กั้นคนดูเข้าอยู่ในคนดูเอ็ดแม่งวิ่งตามคนดูแม่งเฮ้กูไม่เจออย่างนี้นะไอ้สัตว์ก็ไปตะลุกตุ๊บตับกันอยู่กับคนดูโรมันนั่นก็แบบก็แล้วแต่เอาไม้มาดิอ่ะคนทั้งโลกที่ดูอยู่ตอนนี้acknowledge กูจะแม่งก็โยนไมค์ทิ้งแล้วชูเก็บขัดแต่พอชูเสร็จปุ๊บแทนที่เห็นเทงโรมันครับกูดูแทบแทบแทมขนลุกไอ้เหี้ยคือไม่คิดเลยว่าได้ยินเพลงจอซีน่าแล้วกูจะขนลุกแล้วน้ำตาคลอซีน่ามาคือถามว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นชิบหายแต่รู้ไหมว่าจะมารู้ คือผมโดนอ่ะอันนี้ขอบ่นไอสัตว์คือโดนสปอยโดนสปอยได้เฮี้ยมากเลยโดนสปอยได้เฮี้ยมากคือแบบแล้วคือไม่ได้ไปสปอยได้รูปไม่ได้สปอยเปล่านะเฮี้ยเขาแคปชั่นด้วยเขาคือแบบมีคนไม่รู้เพื่อนหรือเพจหรือเฮี้ยอะไรสักอย่างอ่ะแม่งเอารูปแคปรูปนุ้ยเชิญยิ้มตอนที่เล่นเป็นจอนซีนุ้ยในบริษัทฮาสักตอนหนึ่งนะฮะชื่อตอนก็ตอนซีนุ้ยนี่แหละแล้วก็เขียนแคปชั่นว่าเขามาแล้วครับอะไรประมาณเนี้ยครับผมแบบเอ้าก็เป็นจอนซีนุ้ยที่อยู่กับอิชิอินะฮะในตอนนั้นผมแบบเอ้ากูยังไม่ได้รู้แล้วซีน่ามานี่คือแบบit's been too damn long ซีน่าเปิดคือซีน่าพูดนะคือแม่งก็ออกมาแบบชูไอ้ผ้าโง่ๆของเขาอ่ะชูผ้าที่เขาขายอ่ะในวอร์คิปอัพอ่ะแต่ก็รู้สึกว่าแบบคิดถึงจังเลยว่ะเนี่ยเอ้ยไม่เห็นอย่างงี้มานานแล้วอ่ะดีจังเลยอ่ะเมื่อก่อนเห็นทุกอาทิตย์ละเบื่อจอนซีนาซากแต่คราวนี้ไม่มีคำว่าจอนซีนาซากเลยนะแล้วมาถึงปั๊บแปะมือกับตากล้องซึ่งมันแบบซึ่งซีนาก็แบบมันพูดกับกล้องอ่ะเหมือนกับพูดกับคนที่ดูที่บ้านอ่ะเอ้ยไฮไฟหน่อยดิแล้วแม่งแปะมือกับตากล้องเว้ยแบบโอ้โหเห็นแล้วขนลุกอ่ะคือซีน่าเขาไปเบอร์นั้นแล้วเขาเป็นนักแสดงเขารู้แล้วว่าเขาต้องทำยังไงที่จะไฮป์คนดูอ่ะสิ่งเดียวที่ไม่ไฮป์ของซีน่าคือผมที่ยาวสลวยของเขาผมตั้งไว้เลยปกติเขาตัดเขาปกติเขาตัดทรงนักเรียนกูนึกว่าผมยาวใช่กูนึกว่าปนอาเลฟแม่แต่เขาได้ไงไอ้ปกกระดอดแมนไงอ๋อเอ้ยไม่ใช่เขาเป็นไม่ใช่ปกกระดอนแมนเขาเป็นในนั้นเองพีซเมเกอร์โทษนะฮะก็ออกมาแล้วโรมันก็หันหน้าแบบเอ้าแต่หน้าพอเห็นแม่นคือแบบแม่งขึ้นมาบนหัวเลยว่าชิบหายแล้วแล้วสีหน้าแม่งขึ้นมาเว้ย the
เดินแบบลงมาแม่งก็ชูแชมป์อ่ะมึงจะเอาวันนี้เหรอซีน่าแม่งขยับเข้าไปก้าวนึงตึ้งแล้วขยับเข้าไปอีกก้าวนึงตึ้งแล้วทำท่าเหมือนจะหยิบไมโครโฟนมาจากมือโรมันด้วยแล้วก็แบบไม่เคนซีมีไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่ายูเคนซีมีแล้วก็ขึ้นไปชูมืออยู่บนเทิร์นบัคเกิลแล้วก็ตัดรายการจบตรงนี้เว้ยประเด็นความเหี้ยคือข่าวมาบอกพรุ่งนี้ซีน่าเตรียมปรากฏตัวในรออะไรวะไปรอเฉยแหละคือไปโปรโมทหนังแหละแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าซีน่าเขาจะยังไงแต่ก็อยากเห็นเหมือนกันเพราะจอห์นซีน่าคือคนที่ฆ่าโรมันเรนตายคาเวทีเมื่อสแมคดาวเอ้ยเมื่อรอก่อนโนเมอร์ซี่ป่ะจะเป็นโนเมอร์ซี่รอก่อนโนเมอร์ซี่ปี2017มั้งถ้าจะไม่ผิด2016 2017ประมาณเนี้ยที่โรมันเรนแม่งลืมบทอะแล้วไอ้เหี้ยซีน่าบอกว่าอันนี้เขาเรียกว่าโปรโมนะถ้ามึงอยากจะเป็นบิ๊กด็อกเนี่ยมึงต้องจำให้ได้ก่อนไอ้หนูมึงต้องพูดอะไรบ้างแล้วแบบโรมันเรนแม่งคือแบบตายอะโรมันก็คือแบบกูตายตรงนั้นเลยกูแบบเดดแอร์โรมันมันพูดได้แค่ชัดอยู่เมาจอนแค่นั้นอะแล้วแม่งก็ลืมบทตัวเองแล้วซีน่าแม่งเล่นสนหนักใช่คือโรมันคงจำตรงนั้นฝังใจแล้วว่ากูจะไม่ลืมบทอีกแล้วอะแต่ตอนนี้ผมก็ยังบอกก่อนที่จะเข้าเหมือนตอนก่อนที่จะเข้ารายการอะโรมันไม่เคยสู้ซีน่าไม่ได้ในเรื่องไมสกิลสู้ไม่ได้หรอกคือคนที่สู้ซีน่าเรื่องไมสกิลได้มีอยู่2คนเว้ยหนึ่งคือเดอะล็อกสองเซียมพังผมรู้สึกว่าเดดก็สู้ซีน่าไม่ได้ผมรู้สึกว่าแบบไอ้เหี้ยซีน่ามันกลัวเอ้ยไม่ใช่โรมันมันกลัวแบบมันอาจจะกลัวแบบไอ้เหี้ยนี่เบอร์นี้จะมาหากูเหรอคือซีน่าผู้ไม่ได้ถือกระเป๋ามันนี่เดอะแบงค์แต่มีสิทธิ์และมีศักดิ์และสิทธิ์มันถือกระเป๋ามันนี่เดอะแบงค์นะครับเหมือนกูจะไปไหนก็ได้ไอ้ก็ยังดีกว่าไอ้บ็อกเลสเนอร์อ่ะดีกว่ามั้ยดีกว่าเยอะเลยดีกว่าเยอะนั่นก็คือ Money in the Bank ของปี2021นะครับซึ่งก็ถือว่าทำออกมาได้โอเคแต่ผมอยากรู้เหลือเกินว่ารอพรุ่งนี้เนี่ยมันจะยังไงเพราะว่าอย่างที่บอกมันไม่มีใครมาชิงแชมป์กับแลสลี่แล้วแล้วก็ดูแมกเกนไทได้โดนจินเดอร์มาฮาวลากลงไปมิกาแล้วเรียบร้อยมิดการ์ดนี่ไม่ใช่มึงเอ้ยไม่ใช่แอสการ์ดไม่ใช่เทพนอสนะคือมิดการ์ดเลยอ่ะมิดการ์ดเลยนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงก็ติดตามกันต่อไปในรอวันพรุ่งนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวฝากรายการเลยดีกว่านะครับครับผม SCWP นะครับในเครือของเจริญกระจายเสียงนะครับพิมพ์ที่ช่องค้นหาเป็นภาษาไทยนะครับทั้งใน Facebook และ Twitter ก็จะมีทั้งเพจและแอคเคาท์ของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามนะครับฝากเข้าไปฟังกันใน Clubhouse นะครับวันอังคารจะเป็นรอวันพุธเป็น NXT วันพฤหัสไอ้วันอาทิตย์จะเป็น SmackDown แล้วก็วันจันทร์จะเป็น Pay-Per-View อย่างเช่นวันนี้นะครับแล้วก็รายการเราลง YouTube ด้วยนะครับChannel ของเราก็คือเจริญกระจายเสียงนี่แหละนะครับโอเคก็ไปฟังกันได้ครับผมอย่างงี้วันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันในน่าจะเสียเวลารอเดี๋ยววันพรุ่งนี้แม่งเอ้ยนะฮะโอเคว่ากันนะครับเจอกันนะครับไปก่อนสวัสดีครับ